ชัวร์หรือมั่วนิ่มวันนี้ยังคงตามติดประเด็นร้อนที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อโซเชียลนะครับว่าญี่ปุ่นไม่สนใจลงทุนหรือว่ายกเลิกโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ช่วงกรุงเทพพิษณุโลกนั้นข้อที่จริงเป็นอย่างไรไปหาคำตอบกันครับเรื่องร้อนๆของรถไฟความเร็วสูงวันนี้กระทรวงคมนาคมออกมาชี้แจงว่าเป็นการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมของไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นซึ่งเป็นการรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการความร่วมมือระหว่างสองกระทรวงในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่เท่านั้นยังไม่ได้มีการเจรจาการลงทุนแต่ประการใดทางฝ่ายญี่ปุ่นไม่ได้ยกเลิกโครงการความร่วมมือหรือตอบปฏิเสธการร่วมลงทุนทั้งนี้ทางฝ่ายญี่ปุ่นรับที่จะไปพิจารณาจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมและเป็นภาระการลงทุนของรัฐบาลไทยให้น้อยที่สุดค่ะ